าขอบอกเลยว่าอันดับแรกผมจะจิ๊กน้องเจ็ดกลับบ้านแน่นอนครับทีนี้นะเพราะอยากจะกลับไปเล่นมากเหลือเกินทุกคนรอคอยกันมานานแสนนานขอต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการสู่งานเปิดตัวในไทยของ Samsung Galaxy Note 7 We put our full efforts again and again to deliver the best innovations that will ease people's lives. In 2011, Samsung took a pioneering role by launching This is a pen. Now we look forward to telling you more about the most intelligent smartphone that we have ever created. Cup to cup. มันจะออกเป็นอย่างนั้นเลยครับมันจะใช้ในงานจริงแล้วนั้นการวาดรูปผสมจริงมากขึ้นแล้วด้วยเส้นปากกาที่บางมากๆคมมากๆเนี่ยมันจะให้รายละเอียดการวาดรูปที่ชัดเจนสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของการเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนพอดีผมไปเก็บเมนูอาหารนะครับอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราไปทานข้าวแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เมนูฝรั่งบางทีมันแปลว่าอะไรแล้วบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเข้าใจผมก็เลยอ่ะอันนี้ลองเอามาแบ่งปันกันดูว่าเป็นยังไงเช่นสมมติว่านะครับปุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นนะครับจะมีคำว่าทานสเลตอยู่ผมจ่อไปตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษถูกไหมเอาสูงใกล้แล้วถ้าผมจ่อไปนะครับมันจะทรานสเลทให้ผมเป็นภาษาไทยใช่ไหมอันนี้น้ำตาลนะครับไวท์ก็คือนะครับสีขาวนะครับเราจ่อที่ไหนก็แล้วแต่มันจะเริ่มทรานสเลทให้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งนวัตกรรมทีนี้ผมเก็บเมนูให้เพราะจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะถ่ายเมนูแล้วทำให้ดูเลยนะครับว่าเคล็ดการทรานสเลทผมแค่เลื่อนลงมาเดี๋ยวผมขอพอดนิดหนึ่งนะครับวิธีการสร้างที่ไฟล์เนี่ยง่ายมากเลยนะครับเอาวิดีโอมาปุ๊บเนี่ยเขากำลังจะโดดผมกดเรคคอร์ดนะครับกดสต็อปการที่ไฟล์แค่นี้เองวิดีโอที่คุณมีทั้งหมดการที่ไฟล์นะวิธีการสร้างที่ไฟล์ง่ายถามว่าเอ๊ะเอามาโชว์ทำไมเกี่ยวอะไรกับเซนผมบอกว่าที่ไฟล์เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิเคชันตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะแชร์แมสเซจบางแมสเซจหรือว่าเรื่องบางเรื่องบนที่ไฟล์ก็ทำง่ายๆนะครับส่งได้ถึง15เซคเซนที่ต้องทำอันนี้ก็เป็นใหม่ๆของ S Pen ที่วันนี้รอเข้ามาทำบน Note 7นะครับซึ่งเดี๋ยวไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึง Iris ทั้งหมดแล้วเนี่ย
มันมีประโยชน์อะไรขึ้นจริงแล้วเนี่ยผมคุยคนเดียวไม่สนุกหรอกเดี๋ยวผมอุตส่าห์เชิญเข้ามาแล้วพี่บุญดีครับเชิญทุนสเตทเลยเดี๋ยวครับผมอยากรู้กันว่าผมจะช่วยชีวิตพี่ได้ไงบ้างพี่ไหนครับเนี่ยมาคุยกันหน่อยดีกว่าผมเมื่อกี้กำลังอยู่เพราะผมชอบเพลงมากชอบเพลงมากมันมีอะไรที่เราไม่ทราบมาก่อนจริงๆเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยใช้แต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้จะใช้เพราะว่าในการสื่อสารล่าสุดที่ทำรีเสิร์ชมาเนี่ยไม่ใช่แค่รุ่นใหม่นะคือรุ่นแก่ทุกคนเลยรุ่นเราเนี่ยก็ยังคือตอนนี้สื่อสารจริงๆใช่มันดูขำแล้วมันดูสนุกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบครับมีไหมอาจารย์ปะเคยอยู่ในนี้เหรอฮะอยู่ในนี้แหละอยู่ในโทรศัพท์ต้องหาเจอแต่ก่อนมันมีแค่ในถ่ายมาแค่14รูปผมไม่มีเยอะกว่านั้นไม่มีก็มันไม่มีคุณชายคุณมีแค่นี้เดียวคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องวาวานิชาเนี่ยครับนี่ฮะคือไหนที่กำลังนี่ก็มันเอื้อมอยู่นะเนี่ยต่อที่ไปหายเจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะหายเจอสเกลโฟลเดอร์คุณเปิดได้ไหมยังหาไม่เจอเลยครับนี่แหละนี่แหละเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วใช่เพราะว่าผมอ่ะเปิดตั้งเปิดไว้จริงนะครับจริงๆล็อกไว้ก็จะไม่เห็นก็จะไม่เห็นไม่เห็นอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่า Secure Folder เนี่ยคือจะบอกว่า Iris Scan เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะครับของการสร้าง Security ให้กับโทรศัพท์ครับSecure Folder เป็นอีกหนึ่งพนักงานที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้อยู่บน Knox นะครับ Knox ก็คือระบบนิรภัยแบบหนึ่งที่เราสร้างขึ้นบนโทรศัพท์นะครับมันไปถึงชิปเซ็ตนะครับมันคือระบบ Security ที่หลายๆรัฐบาลระดับโลกว่าวาอยากจะคุยกับลูกค้าของวาที่ดื่มน้ำเต้าหู้ผ่านทางไลน์คนที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์คนที่ดื่มไปแล้วมีฟีดแบ็กยังไงเราอยากจะสัมผัสกับลูกค้าของเราด้วยตัวเองเราก็เลยต้องพกเครื่องหนึ่งไว้สำหรับคุยกับลูกค้าส่วนอีกเครื่องหนึ่งเป็นสำหรับส่วนตัวคุยกับเพื่อนๆในคือไม่ได้ชอบอย่างเดียวครับผมกำลังบอกว่านวัตกรรมค่ะทำให้ชีวิตเราเติบโตมากเรามองนวัตกรรมว่าเราทำไงให้มันประสิทธิ์มากขึ้นทำไงที่เราทำงานได้ดีขึ้นทำไงที่เราจะใช้นวัตกรรมเหล่านี้ในการที่จะเติบโตชีวิตเรามากขึ้นนั่นคือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานนี่ครับแล้วนี่ผมอยากได้อะไรบ้างนี่ครับบายเซฟฟี่อะไรก็แต่ว่าไปนี่ครับผมปรับกลับมาได้นะครับเติมกล้องหนักผมเรียกบททั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโปรโมทหรือออโต้อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถที่จะทำงานด้วยนิ้วเดียวได้ตลอดนะครับหรือไม่ว่าคุณจะเลือกแพทเทิร์นของมันจะถ่ายขาวดำจะถ่ายเล็บโทจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่วันนี้กล้องถูกทำงานให้ถูกพัฒนาขึ้นให้